ร้องสอบดาราคอเอาสนธิยาร้องสอบดาราคอเอานายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับสภาผู้แทนราษฎรได้เข้ายื่นร้องหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการการติดตามกำกับดูแลและตรวจสอบกรณีการคอเอาท์ของดารานักร้องและผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ร.ก.สถานการณ์การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินและพ.ร.บ.โรคติดต่อโดยนายสนธิยาเนี่ยระบุว่าการมายื่นหนังสือครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีแต่เพียงต้องการให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบการแสดงออกและความคิดเห็นนะครับของดารานักแสดงและผู้ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากเนื่องจากในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ประชาชนรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจึงขอให้ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลตักเตือนและตรวจสอบให้เกิดข้อเท็จจริงในสังคมโดยในวันนี้นะครับได้ยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับแนบรายชื่อดารานักร้องและผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับจำนวนกว่า20รายเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมนายสนธิยาเนี่ยยังยืนยันอีกว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยสามารถทำได้นะแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบความถูกต้องและคำนึงถึงความเป็นจริงรวมถึงข้อกฎหมายด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง